นางเอกคนดังเศร้าตั้งแต่ต้นปีสูญเสียคนที่รักไปไม่คิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เจอกันข่าวบันเทิงในวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับนางเอกบิววรรณรสสนธิชัยที่แจ้งข่าวสูญเสียคุณย่าอุษาสุดสนธิชัยผู้ที่เป็นที่รักไปโดยที่สาววิววรรณรสก็ได้โพสต์ภาพจอสีดำผ่านอินสตาแกรมพร้อมกับระบุข้อความไว้ว่าคุณย่าอุษาสนธิชัยขอกราบลาคุณย่าซึ่งก็เป็นที่รักของพวกเราลูกหลานเหลนคุณย่าผู้ใจดีผู้ที่น่ารักอารมณ์ดีเสมอเมื่อก่อนถ้าหากไม่ได้เจอก็จะได้คุยกันทางโทรศัพท์จะคอยถามว่าทำงานเหนื่อยไหมถ่ายละครอะไรอยู่ติดตามผลงานวันเกิดก็จะโทรมาอวยพรทุกปีทุกครั้งที่ได้เจอก็จะชื่นชมหลานว่าวิวสวยจังวันนี้แต่งตัวสวยจังจำรอยยิ้มและก็เสียงหัวเราะของคุณย่าได้เป็นอย่างดีเพิ่งจะไปเยี่ยมคุณย่าครั้งล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองและก็ไม่คิดเลยว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายคุณย่ายังจำวิวได้ยังถามว่าสบายดีไหมยังจับมืออยู่เลยนะขอให้คุณย่าหลับให้สบายนะคะด้วยความเคารพรักและก็อาลัยยิ่งซึ่งภายหลังจากเพื่อนๆร่วมวงการและเหล่าแฟนคลับต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันอย่างมากมาย